พาคุณผู้ชมกลับมาในช่วงคุยให้เคลียร์นะครับตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะครับของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่ของอำเภอเขาค้อแห่งนี้แหละครับและก็ในช่วงนี้นะครับผมเนี่ยนัดกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เอาไว้เพื่อที่จะมาพูดคุยกันถึงภาพรวมการท่องเที่ยวในพื้นที่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับโควิด-19 หมดไปเรามีการฟื้นฟูและทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวออกมาเต็ม 100% ได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณชัชวาลเบญจสิริวงศ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านรองครับพูดถึงในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องมาดูที่เบนช์มาร์กก่อนถ้านับว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์พีคสุดก่อนที่จะเกิดโควิดก็คือนับที่ปี62เนี่ยเรามีเกณฑ์ดัชนีชี้วัดอยู่2ตัวตัวที่1ก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวครับตัวที่2ก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้จ่ายในบ้านเราครับผมตัวที่1ก็คือปี62เนี่ยเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณ2ล้าน4แสนคนครับนะฮะรายได้จากนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 7,400 ล้านครับ 7,400 ล้านทีนี้ถามว่าและเมื่อหมดสถานการณ์โควิดไปแล้วปีที่แล้วครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ประกาศว่าโควิดเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วครับผมนะเพราะนั้นการเราเปิดทุกอย่างเปิดหมดเลยเพียงแต่ว่าขอความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนระมัดระวังส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์คนจะไปท่องเที่ยวในพื้นที่ไหนถ้าไล่ลำดับต้นน่าจะเป็นเขาค้อถูกต้องไหมฮะต้องถามว่าพื้นที่ destination ของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยตอนเนี้ยมันมีอยู่2ที่เอาที่นักท่องเที่ยวทั่วไปรับรู้รับทราบกันไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะฮะ destination ของเขาเนี่ยจะอยู่2ที่ก็คืออยู่ที่อำเภอเขาค้อทั้งอำเภอครับแล้วก็อีกพื้นที่นึงก็คือที่ทับเปิดของอำเภอหล่มเก่าครับนะนี่คือ destination เพราะนั้นมันก็จะมีจัดแบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็นกลุ่มๆครับนะเอาเป็นกลุ่มแรกก่อนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ครับนะการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยตัดสินใจมาเที่ยวที่เพชรบูรณ์หรือโฟกัสที่ไม่ว่าจะเป็นเขาค้อหรือจะเป็นภูทับเบิกเนี่ยก็คือเขาทราบมาว่าอากาศที่นี่ดีครับคำว่าที่นี่ดีประกอบด้วย2ส่วนอีกครับผมส่วนที่1ก็คืออากาศเย็นตลอดปีส่วนที่2ก็คืออากาศคุณภาพอากาศดีตลอดปีซึ่งเราเองเนี่ยเรามีตัวชี้วัดครับตัวชี้วัดของเราเนี่ยเย็นถ้าเย็นตลอดปีเนี่ยผมคิดว่าในทางอุตุนิยมวิทยาทั่วไปทุกคนรับรู้รับทราบอยู่แล้วทางเว็บไซต์ครับนะฮะแต่ในส่วนของคุณภาพอากาศเนี่ยเราเนี่ยมีตัวชี้วัดก็คือข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษครับผมนะฮะในพื้นที่ของเราเนี่ยทั้ง2โซนเนี่ยเราติด1ใน3เป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดครับในภาคเหนือ17จังหวัดภาคเหนือโอ้โหเพราะนั้นเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเขาเลือกเรามาเพราะนั้นกลุ่มคนพวกนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่เขาอยากจะสัมผัสกับความเป็นอากาศหนาวเย็นอากาศเย็นสบายครับนะแล้วก็คุณภาพอากาศที่ดีเขาก็จะมาสูดอากาศเขาจะมาทำตัวรีแลกซ์นะไม่ได้ทำอะไรนะมาพักผ่อนจริงๆโอ้ส่วนใหญ่ก็คือจะมาในพื้นที่นี้เพื่อที่จะสูดอากาศพักผ่อนกันนะในช่วงมาเปลี่ยนบรรยากาศว่าคืออาจจะเคร่งเครียดจบในเมืองหลวงมาพักที่เราอันนี้คือการผ่อนคลายอริยบทครับผมอย่างนี้ครับท่านรองในส่วนของปฏิทินเนี่ยการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เป็นไฮซีซั่นแน่นอนว่านักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมาที่นี่เลยมันอยู่ในช่วงประมาณไหนฮะช่วงปลายปีถึงต้นปีป่ะฮะโหยาวเลยยาวมาถึงเดือนกุมภาครับก็คือช่วงเนี้ยใกล้ๆจะหมดแล้วก็คือตั้งแต่ปลายเดือนตุลาครับนะเกือบหมดฝนจนมาถึงหมดฝนแล้วเข้าสู่หน้าหนาวถ้าหน้าหนาวตลอดทั้งฤดูครับหมดเกือบเนี้ยช่วงหน้าร้อนนี่แหละแต่เขาบอกว่าในช่วงนี้ก็ยังเย็นๆอยู่นะในช่วงเย็นๆจริงๆแล้วไฮไลท์อ่ะครับผมไม่อยากจะบอกว่าไฮไลท์ของเพชรบูรณ์ของเราเลยจริงๆไม่ได้อยู่หน้านี้อยู่ที่ไหนฮะหน้าไหนฮะจริงๆอยู่ที่หน้าฝนคือจะสวยช่วงหน้าฝนใช่โอ้โหบรรยากาศจะสวยตอนหน้าฝนแต่คนยังไม่เข้าใจไม่รู้ครับผมแสดงว่าถ้าเราจะมาท่องเที่ยวต่อจากนี้ไปเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ชมเองเนี่ยมีมุมมองว่าลองมาเที่ยวที่นี่ในช่วงหน้าฝนบ้างทั้งหน้าฝนและหน้าร้อนเนี่ยเรากล้าประกาศเลยว่าเราเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับนะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแล้วโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยภูมิประเทศของเราจะสวยมากจะเขียวกระจีครับนะฮะ
แล้วอากาศจะบริสุทธิ์แบบสุดๆเลยนะเพราะว่ามันปล่อยพวกออกซิเจนออกมาครับออกมาดีนี่คุณผู้ชมหน้าร้อนครับทราบไหมเออจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทรัพยากรเรื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นว่าน้ำตกอืมเพราะน้ำตกท่องเที่ยวหน้าร้อนเรามีน้ำตกเยอะแยะเต็มไปหมดน้ำตกที่นี่สวยด้วยที่นี่สวยด้วยเป็นชั้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 นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลือกจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยมาเที่ยวนะนอกเหนือจากไฮซีซั่นแล้วเนี่ยถ้าท่านมาในช่วงหน้าฝนหน้าร้อนผมคิดว่าท่านจะได้รับความแตกต่างครับผมหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะฮะท่านจะได้ความสะดวกสบายมากกว่าช่วงไฮซีซั่นและที่สำคัญก็คืออะไรรู้ป่ะฮะครับงบประมาณที่ท่านใช้น้อยกว่าช่วงไฮซีซั่นนี่ถูกต้องเลยฮะที่พักโรงแรมในช่วงที่ถูกกว่าปกติประมาณ 20-30%เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมเพชรบูรณ์เที่ยวได้ตลอดทั้งปีแน่นอนอยากให้คุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันนะฮะพูดถึงในเรื่องของการรับรองนักท่องเที่ยวกันบ้างผู้ประกอบการเรามีการรวมกลุ่มหรือมีการพูดคุยหรือตอนนี้มันเต็ม 100% พร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้วถูกต้องไหมฮะคือตอนนี้ทางผู้ประกอบการของเราก็ได้รวมกลุ่มกันเป็นสมาคมครับนะเรามีทั้งหมดประมาณ 3-4 สมาคมครับแต่ละสมาคมเนี่ยก็จับไม้จับมือกันนะจับไม้จับมือกันก็มีเป็นองค์กรที่เป็นลักษณะเป็นทางการแล้วก็จะมีบอร์ดก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเชิญให้มาประมาณว่าเรามีท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นส่วนราชการนะที่รับผิดชอบเรื่องท่องเที่ยวและกีฬาโดยตรงครับนะอันเนี้ยเขาก็จะเชิญให้ทางท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเชิญมาเป็นบอร์ดมันมีการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเราเข้ามาร่วมหมดเราก็จะบอกว่าทางราชการของเราเนี่ยนโยบายเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้ทางสมาคมต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยขอให้เดินทางแต่ตามแนวทางนี้แต่ไม่ได้บอกนะว่าท่านต้องทำทั้งหมดแต่ขอให้สโคปเนี่ยให้อยู่สโคปอยู่ที่ทางราชการรับได้ด้วย อย่างเช่นเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องคุณภาพอาหารคุณภาพที่พักเรื่องราคาเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนแล้วต้องเป็นธรรมครับผมถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไม่เดินตามแนวทางนี้ซึ่งเราก็รับไม่ได้เหมือนกันครับผมยัดควบคุมให้ผู้บริโภคเนี่ยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเราเนี่ยให้ได้การคุ้มครองที่ดีที่สุดคือนักท่องเที่ยวเข้ามาต้องมีความสุขด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่จะร่วมตรวจสอบได้ไหมท่านรองใช่เผื่อเจอแบบราคาที่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมสามารถบอกได้เลยสามารถบอกได้เลยผ่านทุกช่องทางเลยช่องทางปกติของเราก็คือผ่านศูนย์ดำรงธรรมครับอันนี้ท่านสามารถที่จะผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศก็คือสำนักนายกอันนี้ได้เลยครับผมสุดท้ายอยากให้ท่านรองเนี่ยเชิญชวนคนมาท่องเที่ยวดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมดูเลยว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เต็ม 100% แล้วแหละอยากรับทั้งนักท่องเที่ยวในไทยเองแล้วก็รับท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเชิญท่านรองครับก็ในนามของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านกิตคงเมืองนะฮะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเลือกจังหวัดเราให้เป็นเดสติเนชันนะเรามีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะแค่ท่านจะมาพักผ่อนหย่อนใจนะแต่ท่านได้เจอกับประสบการณ์อีกมากมายครับเรามีซากดึกดำบรรพ์คือนักธรณีวิทยาเขาวิจัยเขาตรวจสอบแล้วที่นี่เมื่อก่อนเคยเป็นทะเลครับผมและเมื่อเปลือกโลกยกตัวขึ้นมามันก็ยกตัวขึ้นมาเป็นเพชรบูรณ์เพราะนั้นซากดึกดำบรรพ์เนี่ยใครที่ชอบในด้านประวัติศาสตร์ครับก่อนยุคไดโนเสาร์ที่นี่ท่านได้เจอเรื่องธรณีวิทยาสามารถมาศึกษาความรู้ตรงนี้ได้เรามีสีเทพซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการที่จะประกาศเป็นมรดกโลกครับท่านได้เจอท่านได้เจออะไรอีกท่านได้เจอกับความเขาเรียกความที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำใสใจจริงครับที่จะต้อนรับแล้วทุกอย่างเนี่ยนะทุกอย่างเรากล้าการันตีได้ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยเรามีความพร้อมเรากำลังประกาศตัวเองว่าที่นี่เป็นดินแดนแห่งการวิ่งเขาเป็นดินแดนของการวิ่งเมืองหลวงของการวิ่งถ้าเกิดท่านไปดูนะท่านพวกเราไปดูว่าการจัดวิ่งใหญ่ๆของประเทศของเราเนี่ยมาที่ขอหมดเลยนะครับแล้วเรากำลังจะประกาศตัวเองมันจะเป็นเมืองหลวงแห่งการวิ่งนี่นักคนที่เฮลตี้ชอบกิจกรรมเรื่องการวิ่งครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งปกติธรรมดาหรือวิ่งเทรลที่นี่เหมาะที่สุดครบเลยนะฮะครบเลยครบเรื่องคุณผู้ชมครับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณจะได้สัมผัสกับการท่องเที่ยวในทุกมิติจริงวันนี้ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะที่มาร่วมพูดคุยกับเราและนี่คือคำมั่นสัญญาเนาะว่าทุกท่านที่เข้ามาจะได้รับความสุขกลับไปอย่างแน่นอน